สวัสดีครับตอนนี้วันนี้เป็นวันที่19ธันวาคมปี2009วันนี้เขาพยากรณ์อันนี้เป็นรายการอากาศนะครับ Weather Forecast อุณหภูมิขณะนี้26 องศา F ก็ประมาณนี่ดูแผนที่เขาบอกว่าหิมะจะตกหนักมากบอกว่าหิมะจะเริ่มตกบ่าย2แล้วก็จะค่อยๆตกหนักขึ้นเรื่อยๆลมแรงด้วยแล้วก็จะตกหนักตอนบ่าย4โมงถึงตี4โดยประมาณชั่วโมงละ 1-2 นิ้วเดี๋ยวจะให้ดูอากาศข้างนอกนะครับนี่ตอนนี้อุณหภูมิ26มันก็เท่ากับประมาณสักเท่าไหร่ละสัก5องศา4อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มบ่าย2หิมะจะเริ่มตกเดี๋ยววันพรุ่งนี้เย็นนี้อาจจะรายงานอากาศอีกทีนึงให้ดูว่าหิมะตกหนักแค่ไหนแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปดูการกวาดหิมะกันกวาดหิมะของผมเองที่ต้องกวาดคลีนหน้าบ้านให้เรียบร้อยสวัสดีนะครับอันนี้ปาทูบอกว่าสวัสดีครับท่านนี้ครับ